แต่พระอาจารย์ท่านนิมิตเนี่ยท่านให้ถูกทุกงวดถูกทุกงวดเลยก็ผสมประสานกับเทพเบื้องบนนี่แหละครับพ่อเวลาพ่อได้นิมิตมาพ่อก็มาเล่าให้ฟังบอกให้เลยเห็นได้ทุกงวดมาทุกงวดมาทุกงวดแต่ไม่ให้เปิดเผยแต่ไม่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์นะครับวันนี้จะมาขอแนวทางนะครับวันนี้มาเจอปู่ฤาษีนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่อนุญาตให้เห็นหน้าเนาะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านถูกมาตลอดนะครับเนาะก็อยากจะมาแบ่งปัน FC นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์นะครับเจอกันโดยบังเอิญนะครับเรามาที่วัดก็เลยเจอปู่ฤาษีนะครับปริศนานะครับเป็นปริศนาธรรมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมเพิ่นว่าอย่าเอาลงอย่าเอาปู่ลงเฟซด้วยครับผมขอฟังเสียงอย่างนี้ได้ไหมครับพูดได้ปะอันนั้นโลไม่โอ้สาธุครับจะได้โชคไหมคะเออทราบว่าโอปอแต่ว่าปัญหาเขาให้เป็นปัญหาครับจะเอาได้ไหมปัญหาเนี่ยเขาไม่ให้เป็นตัวเลขปัญหามันเกิดแล้วเมื่อกี้ปัญหามันเกิดแล้วปัญหาว่ายังไงครับปู่พระอาจารย์บวชอยู่สองพรรษาสองพรรษาจัดอายุ78ปีได้ไหมแค่สองเจ็ดแปดเหรอครับไม่รู้เข้าใจไหมครับผมคือว่าภูมิก็พูดแบบนี้ภูมิไม่พูดแบบนี้โอ้ถ้าอาจารย์สอบบวชได้2,000 ศา2,000 ศาอายุ78ปีจะFC ช่วยแปลหน่อยนะครับเด้อแล้วเลขล่างอยู่ใต้ล่างใต้ถุนน่ะมึงรู้จักไหมครับผู้หญิงกับผู้ชายน่ะผู้หญิงก็ตผู้หญิงก็ตผู้ชายก็ตมันจะเป็นเลขอะไร00 0 40คน2คนเนี่ยผู้หญิงก็ตผู้ชายก็ต20 โอ้ยตีไม่เป็นแล้วทีเนี้ย FC ช่วยกันตีนะครับผมเลขอยู่ใต้0นะลูกเขาว่าโอ้เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยครับใส่ชุดลายแบบนี้มาหาพ่อครับในฝันก็เด็กเองก็ใส่ชุดอย่างนี้มาครับมาก็บอกว่าจะมาหาอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะบอกหวยแต่อาจารย์ไม่บอกครับพ่อแล้วบอกว่าฝันอาจารย์เนี่ยบวชได้สองพรรษาครับ78ปีจะตายแล้วเลขมันจะออกอยู่ใต้ถุนนั่นเลยผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงก็ตายผู้ชายก็ตาย4050ใช่เนาะเป็นปัญหาบอกปัญหาเพิ่นบอกเป็นปัญหาเพิ่นบอกเลขกันละเพิ่นบอกเป็นปัญหาเพิ่นบอกเป็นตัวเลขไงเอาไม่ในปู่อันปัญหามันก็มีหลายปัญหาแท้มันบ่อันตัวปัญหาบนมันก็มีบนมีล่างอันนี้ใต้ทุนมันยังบอกว่านี่ใต้อยู่แล้วเลย4050 4050ตั้งนะก่อนบ่เตรียมแปลอันเลขบนเนี่ยปัญหาบนอาจารย์เพิ่นน่ะอาจารย์อาจารย์2ภาษา78ปีตายกับ78ปีพันสีตายอืมเออ78ปีสีตายเป็นปริศนานะครับมีบนปัญหาของเพิ่นแม่ปัญหาเพิ่นบอกกันแซมเพิ่นบอกเป็นตัวตัวนั้นน่ะอืมแต่บ่ได้นี่ก็สิไปเอาไสเร็วครับใต้ทุนอยู่ตารางหั่นน่ะครับผมผู้หญิงกับผู้ชายมันอยู่กัน2คนมันผู้หญิงกับผู้ชายก็ตายกันตาย4050เหรอครับก็แล้วแต่เพิ่นบอกมาซั่นนี่ผู้หญิง2คนผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงคู่กันนั่นน่ะ2คนครับตาคู่โอ้ไอ้มันก็บ่มีกระสิร้ายตัวอยู่บ่ก็เป็นปริศนานะครับเนาะเพิ่นให้เป็นปริศนาคือเพิ่นเห็นนั่นทางช่องมานี่เพิ่นให้ปริศนาเลยมันก็จะบอกเป็นตัวเลยคันพวกตัวญาติเพิ่นก็จะบอกเป็นตัวนะอาบัตเพิ่นพุ่มบัตรพุ่มพาเพิ่นบอกเป็นตัวดีครับนอกจากที่เอาบอลลุงอันนี้แล้วเพิ่นเบาได้อยู่โอ้คันเบาคันลุงนี่เพิ่นเบาเว้านี่อ๋อเดี๋ยวหลังใหม่หลังใหม่
สิปีแล้วบัดนี้ปู่ยังใหม่อัน278แม่นบ่ปู่กะเพิ่นมาจังซั่นเดียนเพิ่นว่าน่ะอาจารย์บวชได้2พรรษามาถามว่ารถบ่ได้บวช2พรรษาดิน่ะปู่นั่งยิ้มด้วยเป็นปัญหาก่อนสิมานี่เฮาบ่ฮู้จักว่าพวกเธอสิมาได้นี่ครับเฮาเราเป็นนวลอยู่หันอาจารย์มาง่วงนอนผมขอนอนก่อนโอ้พอนอนก่อนเพราะว่าขันพ่อมันขันง่วงพอสินอนครับถึงว่าผมมาถึงเห็นพ่อนอนอยู่นะครับนอนได้ซื้อแล้วกันได้นอนแล้วได้ไปเอาทีนี้ลูกขออนุญาตถามเนาะลูกเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับคือภูมิที่วัดเราเนี่ยให้ถูกประจำเลยอันนี้ภูมินี่เราไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่พระอาจารย์ท่านนิมิตเหมือนท่านให้ถูกทุกงวดถูกทุกงวดเลยกับผสมประสานกับเทพเบื้องบนนี่แหละครับพ่อเวลาพ่อได้นิมิตมาพ่อก็มาเล่าให้ฟังอาจารย์ก็เอาไปเปรียบเทียบดูเราไม่ใช่คนรู้สักคนครับที่มานั่งนี้ไม่มีคนรู้สักคนครับไม่มีใครถ้ารู้แล้วไม่ลูกให้หลานจนหรอกใช่อยู่ครับแต่ว่าแน่ไหมล่ะพวกเธอจะทำจริงไหมถ้าทำจริงก็ให้ครับถ้าทำไม่จริงไม่ให้บอกให้เลยเห็นได้ทุกงวดได้ทุกงวดมาทุกงวดมาทุกงวดแต่ไม่ให้เปิดเผยแต่ไม่ให้เปิดเผยบอกตรงๆอย่างนี้บอกกันถ้ารักกันก็ติดตามไม่รักก็ไม่ต้องติดตาม FC ต่างๆอยากได้ก็หาวิธีเอาก็เป็นปริศนาอย่างนี้นะครับบางครั้งไม่ได้ปริศนาเป็นตัวไงบางครั้งก็เป็นตัวเลยใช่เป็นตัวแต่ว่าพ่อไม่บอกว่าบอกไปแล้วมันเป็นดาบสองคมนะสังคมนี้ให้รู้จักใช่ครับแล้วก็ไม่บอกที่มาไม่บอกที่ไปคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะไม่รู้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 ครับบอกว่าไม่รู้เลยเป็นแนวทางก็คือก็ยังพูดอยู่เป็นแนวทางใช่ครับใช่เป็นแนวทางเป็นปริศนามันเป็นดาบสองคมใช่ไหมใช่ครับนะฮะเป็นดาบสองคมถ้าว่ารู้จริงไม่รู้จริงแล้วแต่กำลังบุญแสดงว่าปู่ปฏิบัติธรรมอยู่นี่ตั้งแต่ทางวัดเลยบ่ครับมารู้จักกับประกันประมาณ 5-6 เดือนนี่แหละแต่ว่าเดินมาไปบ้านที่บ้านญาติบ้านแล้วก็เคลียร์ว่ามันไม่เจอไม่เจอป้ายวันนั้นเจอป้ายก็เลยออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อีกเลยขี่รถก็มาอันนี้อันนี้คือปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีนะครับผมบังเอิญก็เลยเห็นกันก็ถูกสตาร์เออเป็นนักปฏิบัติเป็นนักนักบุญบวชมาเพื่อแสวงบุญอยากจะอนุข้อศาสนาเอกสารทุกคนอยากไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆนะอย่างพ่อเนี่ยเจอแล้วก็ยังไปไม่ได้ครับคนเราแล้วแต่บุญกรรมใครมันนะมันจะธรรมดานี่ท่านยังมีบุญผ้าเหลืองอยู่ครับท่านก็ยังมาได้ท่านก็มีครอบมีครัวอยู่ท่านก็ยังมาได้นั่นเองก็วันมานอนปฏิบัติธรรมอยู่นี่เลยเห็นบ่ค่ะบ่ความไม่บ้านอยู่ความมากไปมากพอกับมีอยู่มีขอบมีขั้วอยู่พอว่าได้ตัวผู้ใดดีจ้าแต่ว่าไผสิแน่หามาใส่กันเบิ่งค่ะไผสิแน่หามาใส่กันเบิ่งเออแต่บ่บอกบ่ทางไปพอบ่บอกแต่ว่าใครอยากกินรู้จักอ่ะที่ก็ไปหาเงี้ยบ่ยังหาอาจารย์ต้นตู่ครับได้พอก็บ่ฟังได้ฟังได้แต่ว่าออกไปสิออกก็ได้ครับเพิ่นหามเบื้องบนพื้นฐานเข้าใจไปเข้าใจครับเราเป็นคนที่ฉลาดครับเราจะดังไปทำไมครับผมดังแล้วอยู่ไม่ได้ไม่ต้องดังโอ้สาธุครับเข้าใจว่ากันขอปริศนาอีกรอบได้ไหมครับพ่อเดี๋ยวบอกฟังไม่ทันพระอาจารย์ท่านครับพวกเธอน่ะจิตของพวกเธอมาหาพ่อแล้วพอตอนพ่อนอนอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับมาแล้วว่าพวกเธอมาทำไมจะมาเอาโชคครับเอาโชคมันไม่มีหรอกโชคเชื่อๆเนี่ยถ้าอยากได้เลขก็บอกว่าเอาตรงๆเอาตรงๆเลยก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้ก็พระอาจารย์ท่านน่ะบวชได้2พรรษาครับผมถึงเวลาตายของท่านน่ะ78ปี78ปีแล้วทีนี้ครับไอ้ผู้ชาย2คนมันอยู่ใต้ถุนตะล่างศาลากุฏินั่นน่ะครับผู้หญิงก็ตายผู้ชายก็ตายถ้าแค่นี้อ่ะปัญหาเลขล่างเลขบนมันก็อยู่นี่เนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับมันไม่ได้ยากเลยนั่นสำหรับผมว่ายากอยู่นะเรียกไม่กี่ตัวตั้งอาวุธฟ้องมาเอ้ากูใช่เป็นน้ำยางกูยิ่งเป็นน้ำยางน่ารู้แล้วสองก็คือสองอ่ะศูนย์เป็นรักแล้วนั่นสองก็คือสองอ่ะศูนย์เป็นรักแล้วนั่น5 2 0 4 2 0เลยเนาะ50 4 0 20
กูบวช2พรรษาตายตอนอายุ78ก็2 78นั่นแหละครับได้แล้วคิดว่าดิว่าถวายคือเก่าเนาะหรือบ่ตาผู้ใดอยากมาถวายอิฐถวายปูนก็ได้เนาะพบพระเพิ่นสร้างเองเด้หรือเฮาจะปูนใหม่เพิ่นปูนเพิ่นก็บ่พอได้โอปอแล้วก็ซื้อปูนมาก็ได้เฮาซื้อปูนบ่ฮะค่ะสิเป็นเดี๋ยวรุ่นตำเล่าวันจันทร์ก่อนครับมีโชควีราบอาจิผ้าโอปอมาถวายปูนปูเนาะค่ะครับผมให้เพื่อนได้สร้างวัดแล้วก็ปูฤาษีมาในปริศนามาอันนี้ปูฤาษีนะครับเบิกทราบตีถือตีว่าถือกับพี่น้องค่ะ เบิ่งซอยกันฟังซอยกันเนาะเป็นแหล่งใหม่พระธุดงค์มาจากโคราชเนาะค่ะพระธุดงค์ไปเรื่อยๆพระธุดงค์ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าล่าสุดเพิ่นมาจากปูนก็ได้มาสร้างวัดใหม่เป็นจังบุญเบิกทรัพย์ได้พ่อได้เป็นสะพานบุญให้ FC เนาะก็ขาดแค้นทุกอย่างผู้ใดจะถวายน้ำดื่มธูปเทียนได้ทุกอย่างนะคะเอาแล้วแต่ศรัทธาเลยเนาะเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับได้มาถวายน้ำปูเป็นจังบุญได้ทำบุญน้ำพื้นเนาะค่ะครับสะสมเสบียงบุญไปจังสิได้โชคได้หมานเด้อค่ะเด้อครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับที่ถือให้เนาะครับ